สวัสดีครับพบกับรายการ Living Life นะครับกับผมนะครับประวิตรศรีเวริศนะครับวันนี้เราจะมาเฝ้าเดี่ยวกันนะครับในพระธรรมลูกาบทที่11ข้อ14ถึง28ครับลูกาบทที่11ข้อ14ถึง28พระองค์ทรงขับผีใบ้เมื่อผีออกแล้วคนใบ้จึงพูดได้และฝูงชนก็ประหลาดใจแต่บางคนพูดว่าคนนี้ขับผีออกได้โดยอาศัยเบเอลเซบูลนายผีคนอื่นๆก็ทดลองพระองค์โดยขอให้พระองค์แสดงหมายสำคัญจากท้องฟ้าแต่พระองค์ทรงทราบความคิดของเขาทั้งหลายจึงตรัสกับเขาว่าอาณาจักรทุกแห่งที่แตกแยกกันย่อมต้องพินาศและครัวเรือนทุกหลังย่อมต้องล่มสลายถ้าซาตานแตกแยกกันเองอาณาจักรของมันจะตั้งอยู่ได้อย่างไรเพราะพวกท่านกล่าวว่าเราขับผีออกได้โดยอาศัยเบเอลเซบูลถ้าเราขับผีออกโดยอาศัยเบเอลเซบูลแล้วลูกน้องของพวกท่านขับมันออกโดยอาศัยใครเพราะเหตุนี้ลูกน้องของพวกท่านจะเป็นผู้ตัดสินโทษท่านแต่ถ้าเราขับผีออกโดยนิ้วพระหัตถ์ของพระเจ้าแผ่นดินของพระเจ้าก็มาถึงพวกท่านแล้วเมื่อคนที่มีกำลังถืออาวุธเฝ้าตึกของตนอยู่สิ่งของของเขาก็ปลอดภัยแต่เมื่อคนที่มีกำลังมากกว่ามาต่อสู้เอาชนะเขาคนนั้นก็ชิงเอาอาวุธยุทธภัณฑ์ที่เขาวางใจนั้นไปเสียและเอาสิ่งของที่ริบมาได้นั้นมาแบ่งสรรปันส่วนใครไม่อยู่ฝ่ายเราก็ต่อต้านเราและใครไม่รวบรวมไว้กับเราก็ทำให้กระจัดกระจายไปเมื่อผีโสโครกออกมาจากใครแล้วมันก็ท่องเที่ยวไปในที่กันดารน้ำเพื่อแสวงหาที่หยุดพักแต่เมื่อไม่พบมันจึงกล่าวว่าข้าจะกลับไปที่บ้านของข้าที่ข้าจากมานั้นและเมื่อมาถึงก็เห็นบ้านนั้นถูกกวาดและจัดเป็นระเบียบไว้แล้วมันจึงไปพาผีอื่นอีก7ตัวที่ร้ายกว่าตัวมันเองเข้าไปอาศัยอยู่ที่นั่นแล้วในที่สุดคนนั้นก็ตกอยู่ในสภาพที่เลวร้ายยิ่งกว่าตอนแรกขณะที่พระองค์กำลังตรัสคำเหล่านั้นมีผู้หญิงคนหนึ่งที่อยู่ท่ามกลางฝูงชนร้องทูลพระองค์ว่าครรภ์ที่ให้กำเนิดท่านและเต้านมที่เลี้ยงท่านนั้นก็เป็นสุขแต่พระองค์ตรัสว่าคนทั้งหลายที่ได้ยินพระวจนะของพระเจ้าแล้วถือรักษาไว้ต่างหากที่เป็นสุขพระธรรมลูกาตอนนี้เป็นเรื่องราวที่พระเยซูเองได้ทำการอัศจรรย์นะครับโดยมีคนมาขอร้องให้มาขับผีออกนะครับซึ่งเป็นผีใบ้แล้วเมื่อพระองค์ขับผีออกเนี่ยก็คนหลายคนก็กล่าวโทษพระองค์ว่าพระองค์ใช้ อำนาจของผีนะครับในการขับผีออกแน่นอนครับเรื่องราวนี้ก็เป็นเรื่องราวที่ทำให้สอดคล้องไว้กับสิ่งที่ลูกาต้องการนำเสนอเรื่องราวของพระเยซูว่าพระองค์เป็นผู้ที่นำการปลดปล่อยมาแท้จริงนะครับในพระธรรมลูกาบทที่11ข้อ13ย้อนไปนะครับเพราะว่าพระองค์สอนเรื่องการอธิษฐานให้กับสาวกพระองค์บอกว่าคนบาปในผู้จักให้ของดีกับบุตรของตนยิ่งกว่านั้นถ้าเท่าไหร่พระบิดาผู้ทรงสถิตในสวรรค์จะประทานพระวิญญาณบริสุทธิ์แก่ผู้ที่ขอต่อพระองค์เหมือนพระวิญญาณบริสุทธิ์จึงเป็นเหมือนกับโซ่ที่ร้อยต่อมานะครับในเรื่องราวต่อไปนี้คือจริงๆพระคัมภีร์ตอนนี้ในข้อที่20ได้บอกว่าถ้าเราขับผีออกด้วยนิ้วพระหัตถ์ของพระเจ้าแผ่นดินของพระเจ้าก็มาถึงพวกท่านแล้วพระองค์กำลังนำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับแผ่นดินของพระเจ้าแผ่นดินของพระเจ้าเป็นแผ่นดินที่พระวิญญาณบริสุทธิ์จะเข้ามาเคลื่อนไหวแล้วก็ทำกิจของพระองค์นั้นภารกิจของพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่ร่วมกันกับพระเยซูในที่นี้ก็คือการขับผีออกเนี่ยแน่นอนครับพวกเขาเองเกิดข้อสงสัยขึ้นมาทันทีว่าขับผีออกไม่ใช่ด้วยอำนาจของพระเจ้าแต่เป็นอำนาจของผีพวกเขาจึงสงสัยว่าจริงๆแล้วพระองค์อยู่ฝ่ายใครฝ่ายพระเจ้าหรือฝ่ายใครกันแน่นั้นในความคิดของคนยิวทั่วไปนะครับอาจจะไม่เหมือนกับคนไทยนะครับมีพระเจ้ากับผีนั้นสองฝ่ายแต่คนไทยเราอาจจะมีพระมีพระเจ้าแล้วก็มีผีแล้วก็มีตรงกลางด้วยคือมีผีที่ดีผีที่ช่วยและอวยพรเราแต่อยู่คิด2อย่างเลยครับถ้าไม่ฝ่ายพระเจ้าก็เป็นผีงั้นเขาเลยฟันธงว่าพระเยซูน่าจะใช้อำนาจของผีขับผีพวกเขาเลยขอหมายสำคัญจากพระเยซูครับว่านี่นะอยากรู้ว่าพระองค์จะทำอะไรได้อีกบ้างแต่น่าแปลกใจนะครับที่ตอนนี้มีใครเลือกที่จะสรรเสริญพระเจ้าเลยเมื่อมีคนที่เป็นผีเป็นใบ้เนี่ยออกผีออกแล้วหายได้พวกเขากลับสนทนาว่าพระเยซูเนี่ยใช้อำนาจของนายผี
นะครับพระเยซูเลยกล่าวคำเปรียบเทียบว่าถ้าอาณาจักรหนึ่งอาณาจักรใดแตกแยกกันอาณาจักรนั้นก็คงตั้งอยู่ไม่ได้ถ้าพระองค์ใช้อำนาจผีขับผีอาณาจักรของผีก็คงล่มสลายไปแน่นอนนั้นพระเยซูก็เลยกล่าวโทษพวกเขาครับว่าถ้าพระองค์ขับด้วยอำนาจของนายผีแล้วพวกเขาขับด้วยอำนาจของใครจึงมีเบื้องหลังนะครับคนยิวสมัยก่อนเนี่ยเขาใช้วิธีการขับผีโดยการอ้างชื่อของบรรพบุรุษแห่งความเชื่อในการที่จะรักษาโรคต่างๆมากมายนั้นพระเยซูจึงอ้างแนวความคิดอย่างนี้ของพวกเขาว่าพระเยซูไม่ได้ใช้อำนาจของบรรพบุรุษชื่อของบรรพบุรุษแต่พระองค์ใช้อำนาจจากสวรรค์เหมือนหนังผีที่ผมพูดไปเมื่อกี้ครับว่าพระองค์ขับผีออกด้วยนิ้วพระหัตถ์ของพระเจ้าหรือฤทธิ์เดชของพระวิญญาณบริสุทธิ์แผ่นดินของพระเจ้าจึงมาเรียบร้อยอันนี้แน่นอนครับพระองค์กำลังพูดถึงว่านี่คืออำนาจที่แท้จริงอำนาจที่พระองค์ยกคำผมมาที่บอกว่าถ้าคนมีกำลังมากเฝ้าบ้านแล้วจะไม่มีใครสู้สามารถสู้เอาชนะเขาได้แต่ถ้าคนในบ้านคนข้างนอกบ้านมีกำลังมากกว่าก็สามารถเข้ามาแย่งชิงเอาอาวุธแล้วก็แบ่งปันสิ่งที่เขาริบเอาไปได้แน่นอนครับพระเยซูกำลังบอกเลยว่าพระองค์กำลังใช้ฤทธิ์อำนาจที่เหนือกว่าอำนาจของผีร้ายทั่วไปแต่ถ้าคนที่ไม่เชื่อว่าสิ่งนี้มาจากการทำงานของพระวิญญาณบริสุทธิ์แล้วก็เขาก็ทำตัวเป็นเหมือนกับปฏิปักษ์กับพระเจ้าพระเยซูพูดนะครับว่าคนที่ไม่อยู่ฝ่ายพระองค์ต่อต้านพระองค์ก็เป็นผู้ที่ทำให้กระจัดกระจายไปงั้นพวกเขาเองแทนที่จะได้รับพระพรจากพระองค์เขากลับไม่ได้รับพระพรจากข่าวประเสริฐที่เขาควรจะได้เขาเลือกที่จะไม่ติดตามและเชื่อฟังพระองค์พระเยซูพูดต่อไปครับว่าคนหลายคนที่รับพระพรแล้วไม่ยอมติดตามพระองค์อย่างสัตย์ซื่อจริงจังเขากลับปล่อยชีวิตให้ว่างเปล่าต้องบอกว่าหลังจากนั้นเขาจะตกในภาวะที่ร้ายกว่าเดิมพระเยซูพูดว่าผีนี้จะไปพาเอาผีที่ร้ายกว่าเดิมอีก7ตนเนี่ยเข้ามาในชีวิตของคนนั้นเหมือนกับหลงทางออกจากทางของพระองค์ไปไกลมากกว่าเดิมงั้นถ้าเราตั้งใจว่าจะเชื่อพระองค์ว่าเมื่อพระองค์เป็นพระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่ที่ทำการสัจจันผ่านการทำงานของพระวิญญาณบริสุทธิ์แล้วนี่น่าจะเป็นการมาของแผ่นดินของพระเจ้าที่ครบถ้วนบริบูรณ์และนำความสุขใจมาให้แต่แน่นอนครับในขณะที่พระองค์สอนกล่าวคำสอนนี้ตอบโต้บรรดาผู้นำศาสนาก็มีผู้หญิงคนหนึ่งครับอยู่ในหมู่พวกนั้นเห็นการสัจจันแล้วก็ได้ฟังคำสั่งสอนก็คงนึกถึงมารีนะครับว่ามารีเนี่ยน่าจะเป็นบุคคลที่มีความสุขที่สุดเลยเพราะว่ามารีเนี่ยมีความผูกพันได้ตั้งอุ้มท้องคลอดพระเยซูออกมาเมื่อพระเยซูได้ยินอย่างนั้นครับพระองค์ก็เลยตัดคำสำทับว่าคนที่มีความสุขจริงๆเนี่ยไม่ได้เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายเลือดอย่างพระเยซูหรอกนะหรือเป็นญาติพี่น้องแต่เป็นคนที่ยอมรับเอาพระวาทะนิรันดร์คือพระเยซูนั่นเองมาเป็นผู้นำพาชีวิตจะพบกับความสุขนี่เป็นสิ่งที่เรียงร้อยความคิดของหมอลูกานะครับที่ต้องการนำเสนอว่าพระเยซูต่างหากคือสิ่งที่เราต้องการด้วยลีลาการเขียนโดยการนำเสนอเอาภาพของการทำงานของพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่เรียงร้อยอยู่ในพระธรรมลูกาตลอดทั้งเล่มหรือแม้แต่ในพระธรรมกิจการเพื่อยืนยันว่าพระเยซูนี่แหละคือผู้นำความรอดนำเอาแผ่นดินของพระเจ้านำเอาความสุขใจมาให้กับเราทั้งหลายแล้วครับวันนี้ถ้าเราทั้งหลายจะมีประสบการณ์ดีๆกับพระองค์มากมายอย่าลืมมัวแต่สนใจอยู่กับแค่การทำงานของพระวิญญาณบริสุทธิ์เพราะงานพระวิญญาณบริสุทธิ์คือการชี้เป้ากลับไปสู่ว่าคนที่พระวิญญาณองค์นี้เป็นใครเป็นเจ้าของก็คือพระเยซูเองพระองค์เป็นพระเจ้าและเป็นผู้ที่เป็นเรียกว่าพระวิญญาณของพระเยซูคือพระวิญญาณบริสุทธิ์เองนั้นพระองค์เองเป็นจุดหมายปลายทางที่เราควรจะมีส่วนเกี่ยวข้องและเมื่อเราทั้งหลายมีประสบการณ์แบบนั้นจริงๆนี่แหละก็คือความสุขแท้การมาของพระองค์คือการมาของแผ่นดินสวรรค์อาณาจักรสวรรค์นำความสุขแท้มาให้แต่ถ้าเราไม่มีพระองค์เราก็จะไม่มีความสุขวันนี้ท่านตื่นเต้นไปกับประสบการณ์ของพระองค์หรือตื่นเต้นไปกับการที่ได้รู้จักพระองค์นั่นคือความสุขแท้ครับเราอธิษฐานด้วยกันนะครับพระบิดาเจ้าขอบคุณพระองค์ครับสำหรับความจริงของพระเจ้าว่าพระองค์เองทรงเป็นบุคคลสุดยอดปรารถนาของข้าพระองค์หลายอย่าให้ข้าพระองค์หลายหลงระเริงอยู่กับความสุขที่ตื่นเต้นไปกับการอัศจรรย์ที่พระองค์ทำแล้วก็มัวแต่สนใจอยู่กับอะไรบางสิ่งบางอย่าง
วนบางครั้งถ้าเราไม่ได้เห็นอะไรหมายสำคัญหรือการสัจจันทร์เพิ่มมากขึ้นเราก็ดูเหมือนความสุขจะหายไปเจ้าครับขอทรงโปรดนำข้าพระองค์ทั้งหลายกลับมาสู่ความจริงว่าการที่ได้รู้จักพระองค์การที่ได้รู้จักพระเยซูคริสต์เจ้าและได้เป็นส่วนหนึ่งของแผ่นดินสวรรค์แผนการของพระเจ้านี่แหละคือความสุขแท้ที่วันหายไปที่ไม่ต้องไปแขวนชีวิตอยู่บนประสบการณ์อันน่าตื่นเต้นมากมายแต่จริงๆแล้วชีวิตของเราคือสิ่งอัศจรรย์น่าตื่นเต้นทุกวันกับพระองค์เราขอบคุณพระเจ้าขออย่าให้เราหลงไปกับการที่เราสนใจอยู่กับการอัศจรรย์หรือหมายสำคัญมากไปกว่าตัวของพระองค์ขอบคุณพระองค์ครับสำหรับความสุขที่ได้รู้จักพระองค์ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้า